คือลุงเก็บขยะคนนี้ครับทำให้ผมเข้าใจความหมายของการทำงานที่ผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจมันด้วยบทสนทนาเพียงไม่กี่นาทีต้องเล่าว่าปกติผมจะเห็นลุงคนเก็บขยะคนนี้ตั้งแต่เด็กละลุงเขาก็จะมาเก็บขยะในซอยบ้านผมเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งวันไหนถ้าผมว่างเนี่ยผมก็จะเดินเอาน้ำเย็นไปให้ลุงเป็นประจำแต่ก็แทบไม่เคยได้คุยอะไรกันเลยนอกจากยิ้มให้กันนะครับจนมาถึงวันนึงเมื่อไม่นานมานี้เป็นวันที่อากาศมันร้อนมากครับผมก็เอาน้ำเย็นมาให้ลุงเหมือนทุกครั้งตอนนั้นเนี่ยผมเห็นเหงื่อลุงเนี่ยซกมากๆคือเสื้อลุงเนี่ยเปียกไปทั้งตัวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดอะไรอยู่จนอยู่ดีๆถามคำถามนึงที่ค่อนข้างไร้มารยาทกับลุงไปผมถามลุงว่าลุงเหนื่อยไหมที่ต้องมาทำงานแบบนี้ตอนถามไปก็ยังรู้สึกเลยว่ากูถามอะไรไปวะเนี่ยคือมันดูเป็นคำถามที่ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่แต่ลุงก็ตอบมาด้วยเสียงหัวเราะครับแล้วก็บอกผมว่าเหนื่อยสิร้อนก็ร้อนขยะมันก็เหม็นผมก็เลยถามลุงต่อว่าแล้วลุงไม่รู้สึกท้อบ้างหรอที่ต้องมาเก็บขยะแบบนี้ลุงก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกผมว่าท้อมันก็มีกันทุกคนแหละแต่มาดูนี่แล้วลุงก็กวักมือเรียกผมให้ออกจากหน้าบ้านครับแล้วก็ไปยิงข้างๆลุงแล้วลุงเขาก็ชี้ไปที่หน้าบ้านทุกหลังในซอยแล้วบอกผมว่าก่อนลุงมาขยะมันกองอยู่เต็มหน้าบ้านทั้งซอยแต่เห็นไหมว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้หน้าบ้านทุกหลังมันสะอาดกว่าตอนที่ลุงเข้ามาแล้วลุงเขาก็ยิ้มเต็มใบหน้าของแกคือทุกคนครับลุงไม่ได้พูดสิ่งนี้ออกมาบนใบหน้าที่มันเคร่งเครียดแต่แกพูดออกมาด้วยรอยยิ้มมันเหมือนเวลาที่เราได้เห็นใครสักคนที่รู้สึกดีกับงานที่ตัวเองทำครับแล้วพูดถึงมันออกมาอย่างภูมิใจและมีความสุขผมรู้สึกได้ทันทีว่านั่นมันไม่ใช่แบบความรู้สึกเฟกอะแต่มันคือสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกข้างในของลุงจริงๆอะณเวลานั้นมันทำให้ผมพบว่าถ้าเราเปลี่ยนมาวัดความสำเร็จในการทำงานเป็นปริมาณความสุขที่ได้จากการทำวินาทีนั้นลุงประสบความสำเร็จกว่าผมเป็นสิบเท่าคือแม้ว่าเงินในบัญชีผมอาจจะมีเยอะกว่าลุงแต่ณเวลานั้นนะครับผมไม่ได้มีความสุขในการทำเท่ากับลุงซึ่งความสุขของลุงมันกลับเป็นสิ่งที่ซิมเปิลมากนั่นคือการได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองได้ทำสุดท้ายก่อนจากกันเป็นประโยคที่ลุงบอกผมและยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คืองานที่ลุงทำมันอาจจะเป็นงานที่เหนื่อยงานที่ไม่มีใครอยากทำหรอกแต่สิ่งที่ทำให้ลุงตื่นนอนและอยากออกมาทำงานนี้ก็เพราะว่าอย่างน้อยทุกที่ที่ลุงไปลุงจะได้เห็นภาพแบบนี้ลุงก็แค่จะได้รู้สึกว่ามันจะได้สะอาดขึ้นและลุงก็จะแค่มองมันและทำแบบนี้ใหม่ในวันถัดไปผมไม่ได้กำลังบอกว่าเราไม่ต้องแคร์เรื่องเงินเลยนะครับแต่ผมแค่กำลังบอกว่าทุกอาชีพบนโลกใบนี้มันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใครคนหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำบ้างแม้การมองเห็นนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้มีความหมายในแง่ของเงินทองที่มันมากขึ้นแต่มันจะทำให้เราเห็นความหมายของสิ่งที่เราทำและมันจะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีคุณค่า